เมนูข้าวเหนียวอัญชันนึ่งมะพร้าวอ่อนวิธีทำข้าวเหนียวอัญชันขั้นแรกเทข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงเตรียมไว้นำถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วล้างจนสะอาดจากนั้นนำไปต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำดอกอัญชันคั้นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนจนน้ำตาลละลายใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองต้มสุกและเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันตักข้าวเหนียวอัญชันลงในผลมะพร้าวคว้านเนื้อออกประมาณ2ส่วน3ของผลมะพร้าวนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางนึ่งประมาณ20นาทีเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิคนผสมกะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าเข้าด้วยกันเตรียมไว้เมื่อข้าวเหนียวสุกหยอดด้วยหน้ากะทิปิดฝาแล้วนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวอัญชันนึ่งมะพร้าวอ่อนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ